แก้วเปิดพิธีโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนณโรงเรียนบ้านวังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์นายคณัชชนศรีเจริญนายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นประธานในพิธีโดยมีนายไตรรัตน์รักซ้อนประธานชมรมกีฬาตำบลวังใหม่หัวหน้าศูนย์ราชการผู้นำชุมชนและนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการนายไตรรัตน์รักซ้อนประธานชุมชนกีฬาวังใหม่กล่าวว่าการจัดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนครั้งนี้เพื่อเป็นการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมก็ให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมปลูกฝังความสามัคคีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกฎระเบียบกติกาการแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันการเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดดังนั้นเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวชมรมกีฬาตำบลวังใหม่จึงได้จัดทำกิจกรรมจึงได้จัดทำโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนในตำบลวังใหม่นายคณัชชนศรีเจริญนายอำเภอวังสมบูรณ์กล่าวว่าขอชื่นชมการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดผมเอาครับจากอุดร FC ครับโอเคเพื่อกล่าวอะไรครับท่านกับผมนายไตรรัตน์รักซ้อนประธานชมรมกีฬาตำบลวังใหม่ในนามประธานจัดการโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้กับผมต้องขอขอบคุณนายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมก่อให้เกิดสุขภาพดีและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยท่านสุนีรักษรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ท่านประธานชมรมกีฬาตำบลใหม่รวมถึงนักเรียนน้องๆ นักกีฬาทีมเป็นสำคัญเพราะนั้นขอขอบคุณทางทีมวิทยากรทีมโค้ชทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาสร้างนะครับเป็นแบบอย่างมาสร้างทักษะนะครับที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนของอำเภอวังสมบูรณ์ของเราครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งท่านนายอำเภอที่ก็เป็นเสาลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวครับหรือพอแล้วครับยังใช่ไหมอ๋อเพื่อจะมากินเตรียมใจไหมยังสู้ไหมสู้ครับทีมชาติได้ไหมแล้วถ้ากินแต่ไม่รู้กว่าทางนี้ตัวท็อปสุดเดือนตอนนี้นะเดี๋ยวนักเรียนมานะครับไปหาหลังจากที่ผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเป็นทางที่เปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลนะครับให้แก่เยาวชนในที่ตำบลวังใหม่นะครับรับเกียรตินะครับจากโค้ชสุทินพันธภาคนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเรียกก่อนโดยมีคณะนักกีฬาอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็โค้ชจากสโมสรต่างๆมาร่วมเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ทักษะทุกคนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ของตำบลวังใหม่ครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการส่วนหนึ่งนะครับในการที่ส่งเสริมนะครับความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นยังคงมีอยู่นะครับเนี่ยการแข่งขันทุกคนเนี่ยก็จะสร้างในเรื่องของความสมัครสมาธิสามัคคีแพ้ลูกชนะทุกภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างศักยภาพนะครับให้แก่เด็กและเยาวชนของเราให้ห่างไกลทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน